ื่อวานนี้เราได้ชมการแข่งขันสุดเข้มข้นระหว่างแชมป์เก่าเป้ปะทะกับเกตช่างก่อสร้างซึ่งเป้ก็เอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่22และเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วมูลค่ากว่า 540,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับสาวอีสานพลัดถิ่นขอสู้คว้าทุนสร้างบ้านหลังแรกด้วยความที่หนูเห็นครอบครัวลำบากค่ะใจก็รักและอยากเรียนต่อปริญญาตรีแต่ครอบครัวลำบากมากก็เลยออกมาทำงานที่กรุงเทพวันนั้นบอกน้องพี่ออกมาหาเงินนะเดี๋ยวปีใหม่จะกลับไปของที่น้องไม่เคยมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวหนูจะเป็นคนหาให้เพิ่งได้ยินนะบอกว่านอกจากดูแลการเรียนความเป็นอยู่แล้วนี่ดูแลความรู้สึกของน้องด้วยมันไม่ใช่พูดในนามพี่สาวมันเป็นคำพูดของแม่หนูทำหน้าที่ของแม่ไปพร้อมกันเลยเก่งมากเขาบ่ฮักก็สร้างทางพอเหตุใจสนองคุณเจ้ายังบ่ฮอดเฮารู้สึกว่าเพราะค่ะแต่ว่าเพราะแบบเรื่อยๆเพราะว่ามันมีอาการแผ่วได้ชัดมากๆท่อน1ท่อน2เนี่ยผมหักคะแนนไปเยอะเลยนะ